สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะมาค่ะเก็บเห็ดมากับแม่ขวัญและน้องใหม่ค่ะครั้งแรกสำหรับน้องใหม่มาเก็บเห็ดนางลมกีดการสาวๆกีดการอยู่มุมนู้นเจอเห็ดป่าเดิมค่ะป่าหากินมีอยู่ป่าเดียวนี่แหละแถวนี้อย่างที่ว่านะคะเห็ดนางลมเนี่ยมันไม่ขึ้นบนต้นสนแล้วแถวนี้มันมีต้นไม้อย่างที่เห็ดมันชอบขึ้นมาบังเอิญเกิดอยู่แถวนี้เขาก็เลยโค่นทิ้งล้มละเนระนาดกองอยู่ที่พื้นนะคะเห็ดนางลมมันก็ขึ้นค่ะปีแรกมันยังไม่ขึ้นนะพอหลังจากที่เขาโค่นล้มลงมาแล้วผ่านไปสัก2ปีเห็ดมันจะขึ้นค่ะเป็นตับค่ะเยอะมากจะไงถึงหนองโอ้โหแม่ขวัญกับน้องใหม่โอ้โหอะไปเก็บกันเลยค่ะกันเลยค่ะสวยงามตามท้องเรื่องอลังการไม่แพ้ครั้งก่อนค่ะวันนี้พาแม่ขวัญกับน้องใหม่มานะคะน้องใหม่ครั้งแรกค่ะน้องใหม่ยังไม่เคยเห็นเป็นขอนอีกแล้วเริ่มแห้งก็มีค่ะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะคะวันนี้ก็แดดค่ะเห็ดก็แห้งค่ะเริ่มแห้งแต่ก็ยังสดอยู่นะมาได้จังหวะพอดีค่ะถ้ามาช้ากว่านี้เห็ดก็อาจจะแห้งค่ะอันนี้ก็กำลังดีนะคะคือว่ามันไม่เปียกเกินเนาะรุ่นนี้อร่อยมากค่ะตะมุตะมิจัดไปขวัญโอ้ดูท่าเพื่อนหมองซะก่อนเก็บเห็ดดูท่าเพื่อนหมองซะก่อนเก็บเห็ดโอ้ยังเท่ไปก่อนไปก่อนไม่ดอกมันใหญ่มากเหมือนแล้วดอกใหญ่มากเหมือนคนเพิ่งเข้าป่าไม่เคยเจอจริงๆไงใหม่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกของน้องใหม่เหมือนบ้านนอกเข้ากรุงหนึ่งบ้านนอกไม่คนกรุงเข้าป่าป่านี่เหนื่อยกว่าไงจัดไปเลยน้องใหม่จัดไปน่ะตรงนั้นน่ะขอบคุณค่ะอู้ดูดีจริงๆคุณหนูถนอมมากเลยนะเวลาเดแต่เสียดายนะกอนั้นมันแก่ใช่ไหมหมอกอนั้นน่ะแก่ตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วมันแก่มานานแล้วแก่ตั้งแต่มาแล้วใช่ไหมใช่โอ้โหหลังโอ้โหก่อนนี้ก็ใช่ไม่ใช่
กล้ามาลองเลยมาแอบส่องตะกร้าแม่ขวัญโอ้จะเต็มแล้วตรงนี้แห้งแล้วเราไม่ต้องเก็บแค่ดิจ้ะเอาไว้เป็นเชื้อน้องใหม่ก็โอ้โหโอ้โหมากโอ้โหมากแม่ขวัญอายอายดูอะไรนี่ใส่ขวานไอ้คดหนูเดี๋ยวใส่ขวานรอก่อนดูด้วยมีคนอยากดูด้วยดูดิใหญ่ด้วยฝั่งนี้ต้องมาฝั่งนี้หยุดดิวีดวาดวีดวาดสาวกรีดกราดเล็กๆก็เยอะเพิ่งขึ้นมาเป็นแสนดอกค่ะรอบนี้ดอกเล็กๆเป็นแสนดอกนี่นะฝนต้องมานะถ้าฝนไม่มารุ่นนี้จบเฮเลยค่ะไม่โตนะเนี่ยถ้าฝนไม่มาอุ้ยนี่อันนี้ต้องข้ามไปเก็บฝั่งนู้นเต็มเลยดอกเล็กสดมากขาเห็ดก็สวยสวยโอ้โหช่อนี้อลังการสุดๆอ่ะงามมากช่อนี้นี่ก็คือเห็ดนางรมสวีเดนนะคะอุสตรุนมุสลิงอีกช่อนึงนี่วันนี้เอานิดเดียวค่ะเดี๋ยวให้ดูดอกแห้งนี่เก็บไว้เป็นเชื้อแถวริมน้ำมาหาให้ทั่วนั่นน่ะปีนแล้วครับนู่นแม่ขวัญก็กำลังปีนน้องใหม่ก็กำลังปีนขยมก่อนใช่ไหมลองก่อนไปก่อนพี่เอาไปแช่แข็งด้วยเหรอคะจ้ะแช่ไปแล้วแช่ไปแล้วกี่โล2โลหนูดูวิดีโอเคยืนเห็นตึงเยอะใช่ไหมใช่แล้วก็เริ่มเลยใช่เหรออันนี้เริ่มนุ่มนิ่มมันเหมือนอะเห็ดสมุนไพรไอ้ขาวๆเล็กๆอะนะไปฟันอย่าเพิ่งเรารวมกันหลายกิโลน้ำหนักเยอะดอกนี้ขอดูก่อนอ๋อมันเริ่มนุ่มนิ่มไม่โอละพวกเนี้ยไม่โอละเริ่มนุ่มนิ่มเอาละสิเดี๋ยวก่อนหาทางลงเจอไหมน้องใหม่สรุปผลงานวันนี้ค่ะครึ่งตะกร้าพอเลือกรวมกันอ๋อของบอกว่ารวมกันของแม่ขวัญกับน้องใหม่เก็บรวมกันไปจัดสรรเอาเองที่บ้าน2 ตะกร้าครับพอดีสวยมาก
โอ้เห็นไหมพี่เขาเก็บมีศีลดูพวกเราเก็บสิพี่เขาเก็บยังไงเขาบอกพี่ขวัญเราต้องเก็บแบบถนอมคนคนกรุงเข้าป่าไงคนกรุงเข้าป่าวันนี้พาคนกรุงเข้าป่ากลับค่ะกลับเห็ดวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำกินนิดนึงนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเอาไปฝากเพื่อนนะคะเอานิดเดียวค่ะส่วนที่จะกินเองที่จะทำกินเลยนะคะที่เหลือก็จะเอาไปฝากเพื่อนค่ะไม่แช่แข็งแล้วนะคะเพราะว่ามีในช่องแช่แข็งแล้ว2กิโลค่ะจากครั้งก่อนเนาะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรดีเอ่ยเดี๋ยวนึกก่อนทำความสะอาดอีกด้วยนึงเห็ดใส่บวบเนาะอาจจะผัดกะเพราเห็ดใส่บวบค่ะหรือไม่ก็ผัดแกงเห็ดใส่บวบนะนึกก่อนช่วงที่ทำก็นึกไปด้วยนะคะคิดว่าจะเป็นผัดกะเพราค่ะเพราะว่าได้เวลาเด็ดใบกะเพราพอดีอันนี้แห้งแต่มันยังไม่แก่นะก็เอามาทำกินได้เลยนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวแต่เวลาลมพัดก็จะรู้สึกเย็นน่าจะพอแล้วล่ะเท่านี้นะคะผัดเยอะไม่อร่อยที่เหลือเราก็จะแบ่งใส่ถุงแล้วก็ฝากเพื่อนอยู่2คนนะคะให้จอยแล้วก็ให้พี่ไก่คนละครึ่งเนาะแต่เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าก่อนอื่นเราต้องทำส่วนนี้มากินก่อนนะคะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะตอนนี้บ่ายแล้วมันมีบวบอยู่ลูกนึงที่มีรอยนกมาจิกนะคะรอยนกจิกมันได้รับความเสียหายเราก็จะเก็บเลยนี่ค่ะเห็นไหมมีรอยนกมาจิกเราจะเก็บไปทำกินเลยค่ะมันได้รับความเสียหายแล้วนะคะไม่เก็บไว้ละนี่ค่ะเห็นไหมนี่คิดว่าน่าจะเป็นฝีมือนกค่ะดูจากบาดแผลทีนี้ก็กะเพราค่ะแล้วก็จะเด็ดแบบนี้นะเด็ดยาวหน่อยนะมันจะได้แตกไปใหม่เนาะอีกหน่อยนี่ค่ะเมนูวันนี้ผัดกะเพราเห็ดใส่บวบนะคะเป็นคอมเพนตัวเองพวกเจ้าฟ้าสีงานรับสวัสดิ์ฟ้าได้บอระจะหาสมปินอีดอกและประโทษอีกคู่กันอ๋อ
order again to my iPad อะไร let's go on a telephone or iPad อะไรเหรอสวยที่สุดค่ะช่อนี้ฉีกเห็ดนะคะหอมมากค่ะจังหวะฉีกกลิ่นหอมก็ออกมานะคะกลิ่นหอมเห็ดนางรมกะเพราเห็ดใส่บวบค่ะวันนี้เมนูคนรักผักนะคะเมนูสำหรับคนไม่กินเนื้อเรียบร้อยค่ะโอ้โหฉีกมาได้เยอะอยู่นะเนี่ยเสร็จแล้วก็หั่นบวบค่ะเราจะหั่นพริกนี้ใส่ด้วยนะคะพริกหวานเพิ่มสีสันค่ะเพราะว่าสีเห็ดก็ขาวแล้วก็สีบวบก็จืดนะคะก็ใส่พริกเข้าไปนะเพิ่มสีสันเป็นสีแดงมันจะได้ดูน่ากินยิ่งขึ้นไปอีกนะคะทีนี้เราก็ทุบกระเทียมกับพริกค่ะตั้งไฟใส่น้ำมันใส่กระเทียมกับพริกทุบเราก็จะเริ่มด้วยการใส่บวบเห็ดนะคะแล้วก็พริกตูมันก็ทุกอย่างนั่นแหละเนาะก็มีอยู่แค่นั้นใบกะเพราท้ายสุดเอาไปก่อนทีนี้เร่งไฟสุดเลยค่ะมื้อเช้าคั่วมื้อเที่ยงหวานมากค่ะบวกเห็ดก็อร่อยหวานหอมกรุบกรอบอร่อยจริงๆค่ะไซส์นี้อร่อยที่สุดเห็ดนางรม
อ่อนถึงปานกลางนะคะอร่อยที่สุด